ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นเป็นห่วงในเรื่องราวของเหตุการณ์ปูนอาคารเรียนย่านบึงกลุ่มนะครับถล่มทำให้ลูกจ้างเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับได้มีการสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบแล้วก็สำนักงานประกันสังคมเร่งตามสิทธิพึงได้รับทันทีนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยถึงเรื่องราวที่สื่อมวลชนเนี่ยนะครับเสนอข่าวคานปูนอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้างถล่มทับคนงานเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมและกรมการจัดหางานนะครับตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยพนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่4นะครับพร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต12รายงานนะครับว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลา 14:30 นได้เกิดเหตุคานปูนถล่มนะครับระหว่างการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์บริเวณวัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับโดยเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนความสูงเนี่ย2ชั้นซึ่งคานปูนที่ถล่มเนี่ยเป็นระเบียงกันศาสตร์อยู่ระหว่างชั้นที่1และชั้นที่2นะครับหล่นจากความสูงประมาณ5เมตรทับคนงานก่อสร้างด้านล่างมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน1รายนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายซึ่งทั้ง2รายนั้นเป็นชาวเมียนมานะครับได้นำส่งโรงพยาบาลนพรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้มีการสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมนั้นเร่งให้ความช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้บาดเจ็บและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตพึงได้รับตามกฎหมายทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือจากนายจ้างนะครับแล้วก็ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการทำงานนะครับทางด้านของนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็บอกกล่าวด้วยนะครับว่าพนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่4นะครับและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต12เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็จะเชิญนายจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยันพุทธศักราช2564และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างพุทธศักราช2564หรือไม่นะครับหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้มีการเปิดห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านชาวประมงบางพัดเมื่อปี2544นะครับและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับทางด้านของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีเปิดห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านชาวประมงบางพัดเมื่อปี2544ณหมู่บ้านชาวประมงบางพัดหมู่ที่8ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงานะครับโดยห้องนิทรรศการแห่งนี้ก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยในทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศรวมทั้งหมู่บ้านชาวประมงบางพัดแห่งนี้ที่ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินการโครงการธนาคารปูนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจนได้กลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชนได้กินดีอยู่ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งห้องนิทรรศการแห่งนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในคราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มีโอกาสมาลงพื้นที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่29กันยายนเมื่อปีที่แล้วปี65เนี่ยนะครับจึงได้มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงานะครับบูรณาการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อสร้างปรับปรุงห้องนิทรรศการให้แล้วเสร็จอย่างสมพระเกียรติตามความประสงค์ของพี่น้องในพื้นที่นะครับอีกทั้งประชาชนในพื้นที่เนี่ยยังได้เสนอความต้องการอีก6ประเด็นนะครับจึงได้มอบหมายหน่วยงานต่างๆบูรณาการดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอของประชาชนทั้งการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำซึ่งกรมประมงนะครับได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานประมงจังหวัดพังงาจำนวน 100,000 บาทในการเพิ่มศักยภาพธนาคารปูเพื่อเพิ่มการขยายพันธุ์ปูการอนุรักษ์พันธุ์ปูในธรรมชาติโดยไม่จับปูไข่นอกกระดองนะครับหรือปูที่มีขนาดเล็ก
การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายโดยการซื้อเครื่องมือประมงเนี่ยให้สมาชิกกลุ่มในรูปแบบกองทุนเครื่องมือประมงและนำผลผลิตจากธนาคารปูก็คือลูกพันปูม้าระยะนอเพียสนะครับปล่อยเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปี2566เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาณบริเวณชุมชนบ้านบางพัดจำนวน5ล้านตัวนะครับและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยนะครับได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาทให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้านการแปรรูปเพื่อมูลค่าสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ผู้บริหารจังหวัดพังงานำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยยังได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของพี่น้องหมู่บ้านชาวประมงบางพัดนะครับเช่นการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดการจัดตั้งทุ่นเทียบเรือของหมู่บ้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขยายระบบประปาส่วนภูมิภาคก็ได้มีการขอบคุณนะครับสำหรับผู้บริหารจังหวัดพังงาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ร่วมดำเนินการจนงานสำเร็จนะครับเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดียิ่งขึ้นและสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็ได้ฝากผู้บริหารจังหวัดพังงาเนี่ยติดตามเพื่อประโยชน์ของพี่น้องหมู่บ้านชาวประมงบางพัดทุกคนและหวังว่าห้องเทศกาลแห่งนี้เนี่ยจะได้เป็นสถานที่ที่พี่น้องหมู่บ้านชาวประมงบางพัดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเนี่ยก็จะได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ชุมชนแห่งนี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566นะครับโดยได้มีการทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดูแลต้นไม้ทรงปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์และก็ทำความสะอาดวอล์กเวย์นะครับของป่าชายเลนเพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้มีการเสวนา Sustainable Management and Collaboration for Climate Change in Action นะครับโดยทางด้านของนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เข้าร่วมนะครับในส่วนของการเสวนาในการประชุมวิชาการในหัวข้อที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะครับคือ Sustainable Management and Collaboration for Climate Change in Action นะครับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะที่จัดขึ้นนะครับโดยคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10หรือว่าปทศ10นั่นเองนะครับของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้บริหารนะครับของกระทรวงแล้วก็นักศึกษาปทศ10เนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาปทศ10นะครับถึงโมเดลการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยในโมเดลนี้เนี่ยจะกล่าวถึงภาคส่วนต่างๆที่สำคัญนะครับได้แก่ซัพพลายเชนก็คือการขนส่งคมนาคมและพลังงานรวมไปถึงภาคการผลิตก็คือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงดีมานด์ไพรซ์นะครับก็คือการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งก็สอดรับนะครับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือ Economic Social Environment มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission นะครับโดยในการเสวนาเนี่ยด้วยการแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดในการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบทุกมิติเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับภายในปีคริสตศักราช2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero เนี่ยภายในปีคริสตศักราช2065นะครับซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงนักศึกษาปทศ10ที่จะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับที่ได้มีการร่วมประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่31นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยในการขับเคลื่อนประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแข่งขันกับต่างประเทศแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากล นะครับโดยทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่31นะครับโดยมีในส่วนของผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารของชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็
ได้ร่วมประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Blue Again นะครับและทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับได้แก่นายจักรวาล นินทร์ธรรมรงค์จากภาพยนตร์เรื่องเวลา Anatomy of Time ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงเองเนี่ยก็มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศนะครับสู่ระดับนานาชาติโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F นะครับได้แก่อาหารภาพยนตร์และวิดิทัศน์ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นมวยไทยและเทศกาลก็คือฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและก็เฟสติวัลสู่ระดับโลกนั่นเองนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์และก็วิดิทัศน์ซึ่งก็เป็น1ใน 5F ก็คือฟิล์มนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การสนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการศิลปินและก็ธุรกิจต่างสร้างงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องโดยในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี2565ครั้งที่31นะครับของชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยนะครับได้ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านต่างๆของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจและการทำงานของผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงผู้เขียนบทตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆที่ร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะครับก็จะช่วยพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้านะครับเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศนะครับทั่วโลกเลยอีกทั้งยังได้รับเชิญนำภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปฉายในเทศกาลสำคัญต่อไปซึ่งนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่31ประจำปี2565ของชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์ไทยทุกคนและกระทรวงเองเนี่ยก็ยินดีให้การสนับสนุนภาพยนตร์ไทยในฐานะอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศในการเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันกับต่างประเทศสร้างความภาคภูมิใจและขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งงานในครั้งนี้นะครับมีการประกาศรางวัลสำคัญต่างๆนะครับอาทิรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จนะครับหรือว่า Lifetime Achievement Awards นะครับประจำปี2565ได้แก่นาฏภูวนัยและอรัญญานามวงศ์ตำนานนักแสดงภาพยนตร์ไทยผู้คร่ำวอดในวงการมานานกว่า50ปีรางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในปี2015นะครับได้แก่ภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ครับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องบูชารางวัลภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ภาพยนตร์เรื่องแสงมัวบอดนะครับส่วนรางวัลภาพยนตร์สั้นระดับนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นรางวัลปรณวิทย์เนี่ยนะครับได้แก่ภาพยนตร์เรื่องคนึงถึงทุกครานะครับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไปได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง The Border Town นะครับและนอกจากนี้ครับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ณัฐรัตน์ นพรัตยาพรนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road นะครับวันสุดท้ายก่อนบายเธอแล้วก็รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เขมนิจามิกรนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Six Characters หรือว่ามายาพิศวงนะครับทั้งนี้เนี่ยรางวัลภาพยนตร์ไทยโดยชมรมวิจารณ์บันเทิงหรือว่า Bangkok Critics Assembly นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ของไทยที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆในแต่ละปีนะครับโดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเป็นครั้งแรกเมื่อปี2534นะครับโดยชมรมวิจารณ์บันเทิงซึ่งประกอบด้วยนักวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสารหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์และประธานชมรมคนปัจจุบันก็คือนายนครวีรประวัติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาตินั่นเองนะครับและในระหว่างวันที่14ถึง17กรกฎาคม2566นะครับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางไปราชการณประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนนะครับในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เข้าร่วมพิธีสนสนามรักษาพระองค์ซึ่งทางกองทัพบรูไนได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ77พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Most Exalted Order ofดูกาเกอร์เบรเนียนไลลาเตอร์บิลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สูงสุดในพระราชพิธีที่มอบให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมิตรประเทศนะครับเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบรูไนและกองทัพมิตรประเทศครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน